สวัสดีครับพ่อบ้านแม่บ้านวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ปูนซีเมนต์ขาวมาอุดรูท่อน้ำทิ้งคือกรณีที่เราเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งนะครับของอ่างล้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างของท่อ PVC กับท่อน้ำทิ้งเราใส่ไปตรงเนี้ยเราต้องหาวัสดุมาปิดมันไม่งั้นน้ำทิ้งอ่ะมันก็จะไหลออกมาตามผนังนี่แหละวิธีการปกติบางคนอาจจะใช้ซิลิโคนก็ได้แต่ใช้ซิลิโคนก็ต้องซื้อซิลิโคนมาหลอดนึงแล้วก็ต้องมีปืนยิงอีกแต่ซิลิโคนเนี่ยมีข้อเสียคือว่ามันไม่ค่อยทนปี2ปีเนี่ยมันก็จะต้องรื้อซิลิโคนออกเนื่องจากพอมีน้ำไหลมาเนี่ยตัวซิลิโคนมันก็จะเสื่อมสภาพทำให้เราจะต้องรื้อมาเปลี่ยนใหม่กรณีที่เราต้องการให้มันแข็งแรงแน่นหนาเนี่ยแนะนำให้ไปซื้อปูนซีเมนต์ขาวเอามาผสมน้ำแล้วก็เอายาในรูเนี่ยครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้วันนี้วัสดุไปซื้อปูนซีเมนต์ขาวจากร้านวัสดุก่อสร้างมาถุงนี้20บาทอุดได้ประมาณ 7-8 ช่องเลยไม่ต้องห่วงครับแค่20บาทเองวันนี้ผมเตรียมถ้วยมาสำหรับใส่ด้วยเอากรรไกรมาตัดถุงแล้วก็จะมีน้ำสำหรับผสมปูนซีเมนต์ขาวเอาครับตัดเอาปูนซีเมนต์ใส่ถ้วยเสร็จแล้วน้ำลงผสมไม่ค่อยยากครับตรงนี้ค่อยๆผสมน้ำเนี่ยอย่าผสมมากเกินไปเอาสักน้ำกับปูนเนี่ยประมาณ1:1ก็ใช้ได้เอาลงไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกะว่าพอปั้นเป็นตัวปั้นให้มันออกอัดไปในรูได้กำลังดีถ้าเหลวไปไม่ดีแต่ถ้ามันหมาดไปมันก็ไม่ค่อยติดหมายถึงว่าตัวเนื้อปูนั่นนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้น้ำกับปูนผสมกันดีๆแล้วก็ให้มันปั้นได้ทีนี้ถ้ามันเหลวเกินไปเราก็ทิ้งไว้สักพักนึงให้ปูนมันแข็งตัวก็ได้เหมือนกันผสมเอาแค่พอใช้ไม่ต้องเทออกมาทั้งหมดแล้วก็เอาถุงเนี่ยเอายางหนังกระติกรัดปากไว้ปูนก็เก็บไว้ใช้ได้เผื่อมีอย่างอื่นที่ต้องซ่อมแซมอีกอย่าให้น้ำเข้าถุงซะมันก็อยู่ได้นานพอสมควรวันนี้ผมเป็นช่างมือใหม่ค่อนข้างจะเสียเวลาในการปั้นปูนพอสมควรเลยปกติถ้าเห็นช่างเขาทำเนี่ยเขาทำแป๊บเดียวพอเราทำนี่นะแต่ลองทำไปครับนี่ครับแล้วก็เอาอุดไปอย่างนี้ครับอุดไปจนทั้งเต็มรูข้างผนังตรงนี้มีเทคนิคนิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราใช้ปูนที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นถ้าใช้ปูนที่เหลวๆเนี่ยบางทีนะมันหลุดเข้าไปในท่ออีกอุดไปพอดีนะอย่าไปอุดเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันยิงปูนเหลวๆนะมันเข้าไปในท่อนะเดี๋ยวมันไปจับตัวแข็งข้างในช่างบางคนนะเขาก็โปะเต็มเลยแล้วก็ให้เต็มตรงถ้วยแม้ตรงไอ้ตรงถ้วยครอบเนี่ยเขาเปิดเต็มเลยเป็นร่องแล้วก็เป็นนูนขึ้นมาแล้วก็ถ้วยครอบปิดลงไปแล้วก็ปาดทุกอย่างโอ้สวยงามดีนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราก็ดูว่ามันปิดสนิทถ้าแห้งแล้วเนี่ยจะไม่มีรูให้น้ำรั่วออกมาเอาครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใช้ผ้ามาเช็ดทำความสะอาดเช็ดปูนออกปูนตอนนี้มันเปียกๆเช็ดออกง่ายตอนนี้มีตรงไหนที่เราอยากเช็ดออกเลยแต่งานผมถือว่าไม่เนียนนะเพราะว่าช่างมือเชื่อว่าจะทำเนียนกว่านี้แต่ก็พอจะแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดการเรื่องของท่อน้ำทิ้งอันนี้ได้เรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วติดตามคลิปอื่นๆของช่องเราได้ในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ